สาวอเมริกันคนนี้เธอมีชื่อว่าเลนซาเธอได้เดินทางที่วรอบโลกมาแล้วหลายประเทศและได้ถ่ายทําวิดีโอเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่น่าลหลงไหลของในแต่ละประเทศความซับซ้อนของเมืองต่างๆและก็อาหารจากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้เธอได้เลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยหลังจากที่ได้มาถึงกรุงเทพเธอก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรที่ติดขัด ผู้คนอาหารและวัฒนธรรมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งใหม่ที่เธอไม่เคยพบเจอมันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากๆที่ได้มาอยู่ในเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งเลนซ่าจะพูดถึงประเทศไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาเลนซาเธอก็อยู่ที่เยาวราชในเมืองกรุงเทพ เธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมีผู้คนมากมายแต่ในตอนเช้าจะเป็นถนนให้รถวิ่งพอตกกลางคืนมันจะเปลี่ยนเป็นตลาดแบบนี้ให้ผู้คนและก็นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาซื้อและกินอาหารที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายมันเป็นตลาดกลางคืนที่มีคนพลุกพล่านและก็เต็มไปด้วยรถเข็นขายอาหารริมทางมีเมนูมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกิน นอกจากนี้เลนซ่าเธอยังบอกอีกว่าที่เยาวราชมีแสงไฟที่สวยงามป้ายไฟต่างๆที่นี่ถูกออกแบบมาได้สวยงามมากและเยาวราชก็เป็นหนึ่งในสถานที่โปรดของเธอเธอชอบเมืองแห่งนี้มากๆจากนั้นเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆในเยาวราชพร้อมกับพูดว่าที่นี่มีอาหารมากมายเต็มไปหมดมีทั้งของหวานของข้าวบะหมี่และของกินเล่นนอกจากนี้ยังมีผักและผลไม้ด้วย ที่นี่มีสินค้าเยอะจริงๆเธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการกินอะไรดีเพราะที่นี่เต็มไปด้วยอาหารที่แสนอร่อยร่วมอยู่ในที่เดียวจากนั้นเลนซ่าเธอก็ได้บอกว่าที่ประเทศไทยนั้นสุดยอดมากๆที่มีแบบนี้พร้อมกับตั้งคำถามว่าทำไมที่อเมริกาถึงไม่มีอาหารข้างทางเหมือนกับในประเทศไทยพวกคุณดูนี่สิอาหารข้างทางมันสุดยอดขนาดไหนหน้าตาน่ากินมากๆมีแต่ของดีๆเต็มไปหมด คนอเมริกาพลาดแล้วล่ะที่ไม่มีแบบนี้จากนั้นเธอก็บอกว่าประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงมากในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารที่แสนอร่อยซึ่งอาหารข้างทางเนี่ยก็มีเต็มไปหมดและทุกคนก็ชอบมากินอาหารที่นี่คนไทยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวและพวกเขามากักจะใช้เวลาร่วมกันในโต๊ะอาหารอย่างมีความสุขสิ่งหนึ่งที่เลนซาเนี่ยเธอชอบมากๆเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือผู้คนที่นี่น่ารักมากและอาหารก็อร่อยด้วย ซึ่งเลนซานะครับก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆในเยาวราชจนมาเจอกับผู้หญิงขายเครื่องประดับคนหนึ่งเลนซ่าเธอบอกว่ามันน่าทึ่งมากๆผู้หญิงคนนี้เข็นรถขายเครื่องประดับและยังมีสุนัขมาด้วยหลายตัวจากนั้นเลนซ่าเธอก็ได้พูดถึงเหตุผลว่าทําไมเธอถึงชอบเมืองไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีอาหารที่ยอดเยี่ยมและโด่งดังไปไกลทั่วโลกอยู่เต็มสองข้างทาง พร้อมกับผู้คนมากมายที่กำลังนั่งกินอาหารพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็ทำอาหารแบบสดๆต่อหน้าเราจึงมั่นใจได้เลยว่าอาหารที่นี่ปรุงเสร็จใหม่ๆและมีคุณภาพอย่างแน่นอนนอกจากนี้ที่เยาวราชก็ยังมีอาหารทะเลที่สดใหม่อย่างน่าเหลือเชื่อเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่นี่และสามารถเลือกกินได้เลยว่าอยากจะกินอะไรมีอาหารมากมายให้เราได้เลือกประเทศไทยนั้นสุดยอดมากๆ จากนั้นเธอจึงได้สั่งกุ้งลอ o เตอร์มาลองกินเมื่อเลนซ่าเธอลองกินเธอก็บอกว่ามันเป็นเครื่องเทศแบบไทยกุ้งบสเตอร์โรยหน้าด้วยเครื่องเทศหลายชนิดมีทั้งพริกและกระเทียมทอดเมื่อลองกินแล้วเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆเธอเคยกินลบสเตอร์มาแล้วในอเมริกาแต่ที่ประเทศไทยมันแตกต่างทั้งรสชาติและเครื่องเทศและเมื่อกินลบสเตอร์เสร็จแล้วเธอก็ได้สั่งหอยเชลล์และต้มปลาคังมากิน เลนซาเธอบอกว่าหอยเชลที่นี่มันอร่อยมากพวกเขาเนี่ยใสยช่ชีสเข้าไปด้วยแล้วเธอก็ชอบกินชีสยิ่งทําให้หอยเชลธรรมดาอร่อยขึ้นไปอีกจากนั้นเธอก็ได้ลองกินต้มปลาคังเธอบอกว่ามันมีรสชาติที่เผ็ดและเปรี้ยวแต่เธอนั้นก็สามารถกินได้เพราะมันไม่ได้เผ็ดจนเกินไปโดยรวมแล้วอร่อยจึงทําให้เธอเนี่ยได้บอกว่าอาหารไทยนั้นอร่อยทุกอย่างจริงๆ จากนั้นในวันต่อมาเลนซ่าก็บอกว่าในวันนี้เธอจะเดินทางไปเที่ยวที่วัดซึ่งเธอรู้มาว่าคนไทยกว่า90%เปซ็นเป็นชาวพุทธจึงทำให้กรุงเทพมีวัดมากมายและพบเห็นได้ทั่วไปเมื่อเธอเดินทางมาถึงที่วัดเลนซาเธอก็บอกว่าที่นี่มีงานศิลปะซึ่งก็คือพระพุทธรูปที่สวยงามมากมีความยาว46เมตรและสูง15เมตรนอกจากนี้ที่ผนังของโบสถ์ก็ยังมีงานศิลปะ และภาพวาดที่สวยงามมันน่าทึ่งมากๆเธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีอาคารที่หรูหราสวยงามมากมายและก็ยังมีรูปปั้นเต็มไปหมดเธอรู้สึกดีมากๆที่ได้เดินเล่นและก็เที่ยวชมรอบๆบริเวณวัดแห่งนี้มันสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นพอตกกลางคืนเธอก็ได้มานั่งรถตุก๊กๆเที่ยวชมเมืองกรุงเทพเธอบอกว่ามันสนุกมากๆ กรุงเทพในตอนกลางคืนบรรยากาศดีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเหมือนกับตอนกลางวันและในวันต่อมาเลนซ่าเธอก็ได้เดินทางมาเที่ยวที่คลองแห่งหนึ่งเธอบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งหลายๆคนต่างพากันมาที่นี่เพราะคลองแห่งนี้ใช้ขนส่งชนลปะปทานแล้ก็การระบายน้ําและสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็คือตลาดน้ํา ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าทางน้ําเป็นการนําสินค้าใส่เรือมาขายให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็ยังมีเรือที่ให้บริการท่องเที่ยวอีกด้วยที่นี่เจ๋งมากๆแล้วเธอก็จะลองนั่งเรือเที่ยวชมคลองแห่งนี้ด้วยเธอบอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆที่จะได้ลองนั่งเรือสำรวจเมืองกรุงเทพเรือลำนี้เนี่ยมันเป็นเรือที่พายด้วยกับตันเรือเองเขาไม่ได้ใช้เครื่องเลนซ่าบอกว่า กัปตันเรือของเธอนั้นน่าจะแข็งแกร่งมากๆถึงได้พายเรือลำใหญ่ขนาดนี้ได้และเมื่อเรือเริ่มแล่นไปเรื่อยๆเธอก็พบกับความสงบเธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมันน่าทึ่งมากๆในตอนนี้เธอกํากลังอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งที่บ้านริมคลองซึ่งก็มีมากมายแต่ที่นี่มันเงียบและก็สงบให้ความรู้สึกเหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต ที่นี่เนี่ยน่าจะอยู่ห่างไกลจากความเจริญของตัวเมืองกรุงเทพมากแต่ก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากมายและเมื่อนั่งเรือเสร็จแล้วเลนซ่าเธอก็บอกว่าในตอนนี้ถึงเวลาต้องกินแล้วเพราะที่ประเทศไทยมีของกินมากมายเธอจึงได้เดินหาของกินที่ตลาดและบอกว่าตอนนี้เธอร้อนมากๆที่ประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ร้อนตลอดเลยจากนั้นเธอก็ได้เดินมาถึงร้านอาหารแห่งหนึง่งเลนซ่าบอกว่า เธออยากจะลองกินผัดไทยเพราะได้ยินมาว่ามันอร่อยมากเธอจึงได้สั่งผัดไทยกับแม่ค้าแล้วบอกว่าดูนี่สิแม่ค้ากำลังทำผัดไทยให้เธอแม่ค้าทำผัดไทยให้เธอเนี่ยดูต่อหน้าและเขาก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปใส่ถั่วงอกน้ำปลาและเครื่องปรุงรสอื่นๆลงไปด้วยจากนั้นก็ผัดให้มันเข้ากันก็เป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อแม่ค้าทำผัดไทยเสร็จแล้วเธอก็ได้มานั่งกินที่โต๊ะ เธอบอกว่านี่มันเป็นการกินผัดไทยครั้งแรกของเธอในประเทศไทยเพราะในก่อนหน้านี้เธอเคยลองกินผัดไทยมาแล้วแต่ว่าเป็นผัดไทยที่กินในอเมริกายังไม่เคยกินผัดไทยในประเทศไทยเลยเธอไม่รู้ว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงและจะรู้หลังจากนี้มาลองดูกันเลยว่ามันจะอร่อยแค่ไหนหลังจากที่ได้กินผัดไทยเธอก็บอกว่าเครื่องปรุงรสต่างๆที่แม่ค้าใส่ลงไปมันเข้ากันอย่างน่าเหลือเชื่อ มันมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยจากน้ำมะนาวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผัดไทยจะอร่อยขนาดนี้รสชาติของผัดไทยที่นี่มันแตกต่างจากที่อเมริกามากๆผัดไทยที่นี่อร่อยกว่าจากนั้นในท้ายคลิปเลนซ่าเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวในกรุงเทพของเธอว่าเธอไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยเมื่ออยู่ที่นี่เพราะเมืองนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวอย่างเธอเนี่ยต้องการ เธอรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพและที่กรุงเทพเนี่ยก็มีอะไรแปลกใหม่ให้เธอได้พบเจอและค้นหาอยู่ตลอดเวลามันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่เธอนั้นไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนแม้แต่ในอเมริกาบ้านเกิดของเธอเองแต่มันก็มีอยู่ที่นี่ที่ประเทศไทย โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเลนซาสาวชาวอเมริกันที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและบอกเหตุผลว่าทำไมเธอถึงชอบเมืองไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หากชอบใจหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยอีก ต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ